ถ่ายถ่ายดอกตูมด้วยเด้อกำลังจะขึ้นเรื่อยนะเหมือนเมื่อเช้านี้ฟังไม่เคยเห็นน่ะเดี๋ยวอ๋อถ้ารู้ได้ไงว่าเขามีเหลือค่ะพอดีพี่เขาโพสเฟซแล้วพอดีขึ้นมาเองนี่ขึ้นมาอีกดอกเลยนี่ทีแรกก็ขึ้นมาตูมทีแรกแม่ก็คิดว่าพวกเพชรวางเพชรอะไรฮะพอบานมาแล้วไม่ใช่ดิมันชูเด้มาเลยแล้วก็มีการออกซิอาการพอออกได้สองสามไม่หลายวันแล้วครับต้นมันก็เอียดลงพอบานแล้วออกกินเลยครับตอนตูมก็มีกินหน่อยๆแต่พอบานแล้วกินออกจะแรงครับกินแรงเลยตรงที่ว่ามันออกรูปร่างไม่เหมือนเห็ดทั่วไปออกมาเป็นยาวๆแม่ก็พูดว่าแม่บอกว่าคล้ายๆว่าเพื่อจะมีโชคลาภก็ให้เก็บไว้ไม่ถอนทิ้งปกติทีแรกแม่จะถอนทิ้งแล้วผมว่ารอดูก่อนว่าเป็นเห็ดอะไรพอสุดท้ายพอบานมายาวออกยาวเป็นนิ้วเลยหายากเลยครับแล้วหายากแต่นี้ก็หาไม่เคยเจอไม่เคยเจอใช่ค่ะไม่เคยเจอปกติปลายตรงครับตอนที่ว่ายืดออกมาใหม่ๆปลายตรงพอหลายๆวันผ่านไปมันก็เอ็นแล้วก็ปลายก็เริ่มหงิกครับแล้วอันนี้ได้โชคได้ลาบบ้างไหมอ๋อก็เพิ่งจะถูกหวยงวดที่แล้วนะครับก็ขึ้นมาใช่ไหมครับต้องจากขึ้นมาเนี่ยได้หวยสามตัวตรงมาซื้อไปพุกๆครับผมพลาดไม่ค่อยเป็นไอ้ชุดไม่ค่อยถูกดิพอบานแล้วออกกินเลยครับตอนตูมก็มีกินหน่อยๆแต่พอบานแล้วกินออกจะแรงครับกินแรงเลยแล้วพี่เคยพบเห็นเห็นแบบนี้ไหมครับไม่เคยพบเห็ดแบบนี้มาก่อนครับแต่ไอตอนลักษณะตอนที่ดอกเห็ดตูมนะมันก็เหมือนเห็ดทั่วไปครับแต่เวลาตอนบานออกมามันเป็นคนละทรงกันครับไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรก็มีลักษณะแปลกๆก็เลยลองโพสลงเฟซดูลักษณะมันเป็นยังไงนะคะเป็นลักษณะเป็นรูปนิ้วมือครับเหมือนข้อมือคนโผล่มาแล้วก็ยืดออกมาเป็นมือยาวอย่างนี้ฮะแล้วมี5นิ้วด้วยพี่รู้จักไหมครับเป็นเห็ดอะไรไม่ทราบครับว่าเห็ดอะไรครับพี่พบเจอเมื่อไหร่ครับเจอประมาณ10วันที่แล้วครับพอเราเจอออกมานี่เป็นหัวตุ่มๆเราก็ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรแล้วพอมาเมื่อช่วง 2-3 วันที่แล้วเพิ่งจะบานครับบานแล้วก็มันปูออกเป็นก้านเป็นรูปนิ้วเหมือนนิ้วมือเลยฮะพอได้มันบานได้ไม่กี่วันก็จะเหมือนจะเริ่มนอนแล้วครับต้นเริ่มนอนแล้วทีแรกต้นชูเด้ตรงเลยครับแล้วก็มาพอมาผ่านได้สองสามวันมันก็เริ่มนอนลงก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรแต่ตอนนี้มีโผล่ขึ้นมาอีกดอกครับ